แล้วขณะเดียวกันพระก็มีอยู่หลายแบบเหมือนกันล่าสุดพระที่กลายมาเป็นประเด็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วเป็นประเด็นร้อนทั้งในโลกออนไลน์ตามสำนักข่าวต่างๆรวมไปถึงในโซเชียลมีเดียก็คือพระมหาสมปองใช่ค่ะอย่างล่าสุดนะคะในข่าวสดออนไลน์ค่ะก็มีการนำเสนอข่าวนี่แหละค่ะพระมหาสมปองนะคะเป็นข่าวที่โพสต์เอาไว้ว่าร่ำไห้กลางไลฟ์เลยกดดันพระมหาสมปองสุดกลั้นหลั่งน้ำตากลางไลฟ์สดถูกจ้องจะจับศึกถามผมผิดอะไรห่วงแม่ป่วยติดเตียงแห่แฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองพุ่งติดเทรนนะคะ Thailand Vision เองค่ะก็โพสต์เหมือนกันนะคะพระมหาสมปองเสียงสั่นไลฟ์สดระบายโวยถูกจ้องจับศึกยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดแต่โดนจับผิดตลอดเวลา Daily New Online ค่ะ10ตุลาคม64ขึ้นเทรนแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองปมพศหลังน้ำตาถูกจ้องจับศึกนี่ค่ะเรื่องนี้ก็สืบเนื่องมาจากไลฟ์สดของพระมหาสมปองตาลปุตโตพระมหาไพวันแล้วก็พระมหานพันธ์นะเมื่อคืนวันที่6เมื่อคืนวันที่9ตุลาคมครับมีอยู่ช่วงหนึ่งพระมหาสมปองได้ระบายความในใจอัดอั้นแล้วก็ระบายออกมาจนถึงขั้นน้ำตาซึมอ้างว่ามีคนต้องการจะจับศึกนะฮะแล้วพระมหาสมปองยังได้มีการพูดในช่วงหนึ่งด้วยว่ามีการโจมตีกลับไปที่กลุ่มคนที่ไม่ชอบไม่พอใจไม่เห็นด้วยตำหนิติเตียนในการกระทำของพระมหาสมปองเองค่ะเดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนฮะเฮ้ยมันรู้ความกดดันอะไรของเราไหมอ่ะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแม่งกูมีความรู้สึกนะเว้ยพวกมึงอะไรนักหนาวะถวายกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมทีมันก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็แบบเข้าใจนะครับอาจารย์ครับต้องจับสกูเนี่ยกูทำอะไรวะไปขัดแข้งขัดขาใครอ่ะผมก็พระธรรมดารูปหนึ่งที่ก็ทำงานเว้ยก็ทำให้คนยิ้มคนหัวเราะทำมาบ้าบอช้อนจิ้มตาก้นไม้ก็ให้คนยิ้มคนขำอ่ะผมก็แค่นั้นเองผมก็พระบ้าบอรูปหนึ่งที่อยากให้คนมีความสุขก็เหมือนชีวิตตลกคนหนึ่งอ่ะก็ผมก็เป็นพระตลกแหละจะมาจ้องอะไรผมทำไมวะผมก็ไม่ได้ไปขัดแข้งขัดขาขัดอะไรได้เลยพวกคุณเลยอ่ะผมก็หรือยังไงวะผมงงชีวิตว่าประเทศเราคืออะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้แม่เราก็แก่แม่เราติดเตียงแต่69จน74 5ปีแล้วเงี้ยแล้วแม่ผมดูทีวีตลอดเงี้ยเวลามีข่าวไม่ดีผมบางทีมันสื่อมวลชนมันลงโหดอ่ะชงจับศึกมหาสมปองเงี้ยแม่ผมก็เฮ้ยตกใจแล้วพาลูกชายคนสุดท้องเงี้ยเฮ้ยเขาจะศึกลูกเราเหรอพี่สาวผมอยู่นางรองเนี่ยโทรหาพี่ตุ้ยเลยโทรหาพี่คนรองพี่คนโตฮะเฮ้ยเขาจะศึกน้องเราเหรอเราก็ต้องมาคอยบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นเขาก็พาดข่าวให้มันแรงให้คนดูมันก็ไม่มีอะไรที่จะถึงขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับเฮ้ยมันรู้ความคือพระบาทสมปองเนี่ยได้มีการเล่าถึงการไปดูฟุตบอลการกุศลช่วยบริจาคน้ำท่วมแล้วก็อธิบายว่าตนเองเนี่ยได้ช่วยโน่นช่วยนี่บางทีก็ไม่ได้ออกสื่อแต่ในขณะเดียวกันคนบางกลุ่มจ้องจะจับศึกแล้วก็มีการออกข่าวทำให้แม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยอยู่ตอนนี้ก็เกิดความรู้สึกเครียดเกิดความรู้สึกกังวลนะเป็นการระบายความอัดอั้นตันใจทีนี้ที่กลายมาเป็นประเด็นเพราะว่าในการระบายครั้งนี้หลายช่วงพระมหาสมปองได้มีการพาดพิงไปถึงบุคคลอื่นเช่นบอกว่ามีคนจ้องจับศึกพระผู้ใหญ่ประชาชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยโดยใช้คำที่ตอบโต้นะล่าสุดเนี่ยในเดอะพิซซ่าเมตตาดีได้ลงคลิปยาวนะฮะเอาเดี๋ยวลองให้ดูยาวๆจะได้เห็นบทอีกบทของการพูดและเนื้อหาที่ครบถ้วนขึ้นครับนี่ขนาดนั้นพินิพันธ์ผมถามหน่อยแบบจริงๆคนที่ต้องดูแลเราแล้วก็จ้องจะจับศึกเราอะไรเงี้ยพี่รู้สึกยังไงฮะมีขนาดนั้นเลยเหรอครับที่คุยวันนี้เขาก็จ้องๆอยู่กับถ้าพลาดอีกทีก็น่าจะไม่รอดครับผมล่ำลาไปเลยแล้วกันผมเจอผมได้ที่สนามฟุตบอลการกุศลนะครับอาจจะไปรับจ้างแบบดูแลสนามบอลผมชอบฟุตบอลนะอาจจะดูแลสนามบอลด้วยมหาสมปองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าของสังคมไทยนะคือพอมีความอคติปุ๊บเนี่ยคือจับผิดทุกอย่างอะไรทำก็พยายามหาความจับผิดเพื่อจะเล่นงานเขาไม่ให้เขามีที่ยืนในสังคมแต่ถ้าเป็นคนพวกเดียวกันเป็นคนฝั่งตัวเองเป็นคนฝ่ายตัวเองคือทำอะไรก็ถูกหมดหรือแม้แต่ทำผิดก็จะมองไม่เห็นเนี่ยผมว่าอย่างนี้สังคมมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วฮะมันอยู่ไม่ได้คุณจะปรารถนาว่าให้สังคมมันมีแต่ฝั่งคุณเท่านั้นมีแต่คนที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้นและสังคมมันจะดีงามในความคิดของคุณนะมันไม่มีทางนี่แหละความวุ่นวายมันจึงไม่จบบ้านเราเนี่ยมันทะเลาะเบาแว้งกันมาหลายสิบปีเพราะมันมีคนที่มันมีวิธีคิดที่มันดักดานแบบนี้ฮะผมคิดอาชีพอะไรนะอาจารย์ผมแบบว่าผมเป็นคนชอบตีใหญ่ไงฮะ
พอปีใหญ่ผมก็คิดคำๆกับเด็กพ่อแม่ทำอาชีพอะไรอ๋อพ่อเป็นมือปืนนะคะแล้วรายได้เป็นยังไงก็แล้วแต่ค่าหัวของคนที่พ่อยิงนะคะ ผมว่าถ้าไปทางนี้ไม่ได้ผมว่าผมก็ไปทางนั้นเลยนะเพราะว่าแม่ผมเคยบอกดวงว่าถ้ามาหนึ่งก็มาทางพระนี่แหละครับทางพระทางเนรสองก็อาจจะเป็นโจรไปเลยไงครับผมว่า ผมก็อยากให้หมอดูคนนั้นก็ทายถูกนะก็อาจจะเป็นทั้งพระก่อนแล้วก็ช่วงหลังของชีวิตก็เป็นมือปืนไปเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ฉีกไปอีกทางหนึ่งผมว่าแล้วจะเป็นมือปืนที่ไลฟ์ด้วยนะผมว่าถ้าเขาไม่อยากให้เราไปทางบวกทางน่ารักทางช่วยคนทางอะไรเราก็เป็นไปทางแบบทำร้ายคนไปเลยผมว่ามันก็สะใจกับชีวิตดีสำหรับผมนะผมคิดอย่างนั้นพอเรามาฟังแบบเฮ้ยมีคนจ้องจับศึกอยู่นะแบบอย่าพลาดนะเรื่องสำรวมเรื่องช่วยคนวันนี้ผมต้องอันบล็อกนะครับผมไม่กล้าเลยครับอนุพันธ์ท่านไพวัลย์นะผมก็ต้องฝากท่านไพวัลย์นะผมอาจจะคนอ่อนแอแล้วผมเป็นคนเข้มแข็งนะแต่บางทีผมรู้สึกผมก็เหนื่อยนะเวลาเราไม่มีเจตนาอื่นนะนอกจากช่วยคนอะไรเงี้ยแต่มันก็มีแบบขออนุญาตนะแม่งแบบต้องจับศึกเราต้องจับผิดเราแทนที่แบบจะใช้งานเราอะไรเงี้ยมึงเล่นนักหนาวะอะไรเงี้ยมึงต้องดูแลกูเปล่าวะแต่มึงมาจ้องเล่นงานกูคืออะไรวะแล้วแบบเฮ้ยแล้วเอากำลังใจจากไหนอ่ะผมก็เป็นหนึ่งในกำลังของพุทธศาสนาไม่ใช่หรือวะคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้อนาคตผมได้ซ้ำมาเรียนบาลีไปทำหาอะไรขออนุญาตใช้คำแรงผมก็เรียนผมก็ท่องให้ผมท่องอะไรแม่งผมก็ท่องให้ผมทำอะไรผมก็ทำไม่ผมพูดผมก็ไม่พูดให้ผมหยุดผมก็หยุดผมดื้อเหรอแล้วผมทำขนาดนี้แล้วคุณก็ยังแบบเอ้ยจ้องจับศึกผมคืออะไรวะผมไม่ใช่ลูกพวกคุณเหรอผมไม่ใช่คนที่พวกคุณปั้นมาเหรอคุณต้องการทำร้ายผมทำไมวะผมเคยคิดร้ายใครเหรอผมเคยพูดร้ายใครเหรอผมเคยไปทำร้ายใครเหรอผมเคยตอบโต้ใครเหรอใครจะด่าคุยไอ้เหี้ยไอ้ผมเหลืองศึกมาสิผมเคยไปโต้เหรอผมก็ยอมแม่งทุกอย่างผมว่าน้องผมเห็บหมาเนี่ยผมเห็บหมายิ่งกว่าน้องอีก คือมันอะไรวะวันนี้ผมก็ไปช่วยแบบการกุศลผมก็ต้องระแวงว่าอยู่สนามฟุตบอลภาพลักษณ์เป็นยังไงหลายองค์กรบอกผมไม่ผิดคุณก็ให้ผมผิดให้ได้อย่างเงี้ยอะไรนักหนาจ้องผมทำไมผมก็ทำงานผมไปแย่งตำแหน่งพวกคุณเหรอผมไปแย่งอำนาจพวกคุณเหรอผมอะไร ผมก็ช่วยคนผมเคยขอเงินพวกคุณเหรอก็มีแต่ลูกเพจผมก็เป็นทหารสปองตาตะโตผมเคยอยากได้ตำแหน่งอะไรเหรอผมเคยแย่งชิงอะไรกับใครเหรอผมก็มีคนแนะนำผมอาจจะแซวอาจจะเล่นสปองเป็นเจ้าคุณยังอ๋อไม่เหมาะแล้วครับเดี๋ยวพวกคุณผมสายฮาสายอะไรไม่ค่อยสำรวมให้คนที่เขาอยากเป็นเขาควรได้เขาทำงานมาด้านนี้เขาควรโตด้านนี้ให้กับเขาไปเฮ้ยเราก็พยายามยิ้มเราก็พยายามหัวเราะคุณคิดว่าผมมีความสุขจริงเหรอผมฟังเรื่องซึมเศร้าบ่อยๆอ่ะผมรู้สึกว่าขออนุญาตนะพูดกับตัวเองแม่งเอ้ยสักวันกูก็คงเป็นอ่ะแล้ววันที่ผมเคยคิดว่าช่วยคนพูดให้เขามีกำลังใจผมไม่เคยเข้าใจเลยสามารถโรคซึมเศร้าคืออะไรทำไมต้องเป็นโรคซึมเศร้าเวลาผมฟังโยมว่าผมเป็นโรคซึมเศร้าค่ะบางทีผมก็ถามตัวเองเอ้ยหรือว่ากูเป็นวะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันรู้ความกดดันอะไรของเราไหมอ่ะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแม่งกูมีความรู้สึกนะเว้ยพุ่งมึงอะไรนักหนาวะถวายกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมทีมันก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็แบบนี่คือก่อนที่จะมาถึงประโยคที่ให้ฟังตอนแรกนะฮะจะได้เข้าใจบริบทความเป็นมาเดอะพิซซ่าเมตตาดีเนี่ยลงคลิปนี้นะให้ดูให้ฟังตั้งแต่ต้นแล้วเดอะพิซซ่าเมตตาดีก็ขีดเส้นใต้บอกว่ามีการระบายความในใจมึงจะเอาอะไรกับกูนักหนาวะห้ามนั่นห้ามนี่ให้ผมทำอะไรผมก็ทำผมยังไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเรียนบาลีไปทำหาอะไรผมก็เรียนถ้าไม่ให้บวชจะศึกไปเป็นมือปืนอย่างเงี้ยอันนี้เดี๋ยวพิซซ่าเมตตาดีนี่โค้ดไว้ผู้จัดการอินโฟกราฟิกใน ASTV ผู้จัดการเมเนเจอร์ออนไลน์นะครับได้โค้ดคำพูดมีคำเตือนมาจนตอนนี้ไม่กล้าทำอะไรทั้งนั้นเลยทำไมคนต้องจ้องศึกเราด้วยนะใช้งานเราเถอะไม่ต้องสึกเราหรอกถึงเวลาเราก็ไปเองแหละไม่ต้องมาไล่ใน ASTV อีกท่อนหนึ่งนะตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมาอันนี้พระมหาไพวันฉะนั้นอาตมาจะอยู่หรือจะสึกไม่ต้องมาสารแน่เอาเวลาไปดูแลชีวิตแต่ละคนดีกว่าพระมหาไพวันมีการใช้คำพูดคำนี้ด้วยว่าอย่าไม่ต้องสารแน่นะส่วนเมเนเจอร์มัติชนออนไลน์มติชนออนไลน์นี่โค้ดคำพูดเมื่อวันที่9ตุลาก็คือที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้แหละพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนมีความสุขคนยิ้มคนขำ
แต่ก็มีกลุ่มคนบางคนจ้องพยายามจับศึกไม่เข้าใจว่ามันไปขัดแย้งขัดขาอะไรใครนักหนาขัดรายได้อะไรพวกคุณนี่คือพระมหาสมปองนะครับทีนี้พระมหาไพวันพูดจริงหรือเปล่าไอ้คำว่าไม่ต้องสารแหน่เนี่ยใน TikTok ครับได้มีการตัดเอาคลิปช่วงนั้นมาแล้วก็มีการโค้ดด้วยนะตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมาฉะนั้นจะบวชหรือจะศึกไม่ต้องสารแหน่นะสภาพคำพูดเอาเดี๋ยวลองฟังในคลิป TikTok คลิปนี้เต็มๆนะทำไมคนต้องจ้องศึกเราด้วยนะวันนี้พี่ไปดูฟุตบอลการกุศลพี่เลยบอกไม่เป็นไรโจ้ห้าล้าไผ่พงศธรเดี๋ยวถ้าศึกก็เดี๋ยวมาเตะบอลด้วยกันรู้สึกก็เตะบอลด้วยกันเท่านั้นเองอ่ะใช้งานเราเถอะไม่ต้องศึกเราหรอกเนาะถึงเวลาเราก็ไปเองแหละไม่ต้องหมั่นไส้เราเนาะมาไล่ไม่ต้องมาไล่ตอนบวชตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมาฉะนั้นอาตมาจะอยู่หรือจะศึกไม่ต้องสารแหน่นะฮะไม่ต้องสารแหน่กับการจะอยู่หรือการจะศึกนะฮะเอาเวลาไปดูแลชีวิตแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ในบนโลกนี้ไม่เกินอีก10ปีก็จะตายห่ากันหมดแล้วโอ้โหอย่างนี้เลยนะฮะอยากจะให้ท่านผู้ชมลองหลับตาฟังหลับตาฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะหลับตาฟังแล้วก็ลองนึกว่าคำพูดคำนี้ถ้าไม่ติดว่าเป็นคนที่ห่มเหลืองพูดเนี่ยท่านผู้ชมจะนึกว่าใครเป็นคนพูดนะคำพูดแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังอีกรอบหนึ่งนะทำไมคนต้องจ้องศึกเราด้วยนะวันนี้พี่ไปดูฟุตบอลการกุศลพี่เลยบอกไม่เป็นไรโจ้ห้าล้าไผ่พงศธรเดี๋ยวถ้าศึกก็เดี๋ยวมาเตะบอลด้วยกันรู้สึกก็เตะบอลด้วยกันเท่านั้นเองอ่ะใช้งานเราเถอะไม่ต้องศึกเราหรอกเนาะถึงเวลาเราก็ไปเองแหละไม่ต้องหมั่นไส้เราเนาะไม่ต้องมาไล่ตอนบวชตอนบวชโยมก็ไม่ได้มาลำบากกับการบวชของอาตมาฉะนั้นอาตมาจะอยู่หรือจะศึกไม่ต้องสารแหน่นะฮะไม่ต้องสารแหน่กับการจะอยู่หรือการจะศึกนะฮะเอาเวลาไปดูแลชีวิตแต่ละคนเนี่ยไปอยู่ในบนโลกนี้ไม่เกินอีก10ปีก็จะตายห่ากันหมดแล้วทำไมคนต้องก็จริงนะฮะอีกไม่กี่ปีก็คงจะตายห่ากันหมดแต่ว่าในแง่ของการสื่อสารคนที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยการพูดไม่ว่าจะด้วยอารมณ์ด้วยอะไรก็ตามแต่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมท่านผู้ชมก็คงจะพิจารณาได้การพยายามพูดการใช้คำพูดอย่ามาสารแหน่ไม่ต้องสารแหน่เนี่ยมันคือคำที่ไม่ควรจะออกมาจากปากพระอันนี้ความเห็นผมนะฮะด้วยความเคารพไม่ควรจะออกมาจากปากพระหลับตาฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนึกยังไงก็นึกไม่ออกว่าคำนี้จะออกมาจากปากคนเป็นพระใช่โดยบอกกับโยมไม่ต้องมาสารแหน่เนี่ยอาจจะลืมไปแล้วไหมว่าใครเป็นคนใส่บาตรอาจจะลืมไปแล้วไหมว่าหน้าที่ของสงฆ์คืออะไรหรือคิดว่าแสงในโลกออนไลน์ที่จับจ้องที่กลายเป็นบุคคลสำคัญกลายเป็นเซเลบเนี่ยมันทำให้ท่านใหญ่เกินผ้าเหลืองไปแล้วนี่ด้วยความเคารพนะครับแล้วอีกหลายช่วงหลายตอนหลายประโยคที่มีการพูดอีกคลิปหนึ่งใน TikTok ที่โค้ดพระมหาสมปองมาก็คือโค้ดว่าร่ำให้กับข่าวจะจับศึกรู้สึกสิ้นหวังกับประเทศนี้เซฟพระมหาสมปองนี่คือคลิปของคนที่เขาเชียร์นะเขาให้กำลังใจพระมหาสมปองเขาเลือกนำเสนอคลิปท่อนนี้ฮะใน TikTok นะเอาเดี๋ยวลองให้ฟังฮะกูตลกอะไรเฮ้ยมันรู้ความกดดันอะไรของเราไหมอ่ะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแม่งกูมีความรู้สึกนะเว้ยกูมึงอะไรนักหนาวะถวายกำลังใจพระอาจารย์นะครับผมทีมันก็เหนื่อยอ่ะแล้วก็แบบเข้าใจนะครับอาจารย์ครับต้องจับสกูเนี่ยกูทำอะไรวะไปขัดแข้งขัดขาใครอ่ะว่าทำให้คนมีความสุขอ่ะกลัวยมไม่มีที่นั่งหาโซฟาให้ยมนั่งวัดสวนแก้วช่วยวัดช่วยวาไม่กล้าไปซื้อห้างด้วยน้ำท่วมก็ช่วยอ่ะไม่ไปโอนเงินไปแล้วมันไรนักหนาครับเอ้ยผมไม่ใช่ลูกคุณเหรอผมวงการคุณแล้วพวกคุณก็มาจ้องทำร้ายผมไงแล้วผมรู้บางทีผมไม่ได้ควรเนี่ยผมต้องถูกจับศึกไปแล้วอย่างเงี้ยผมมารู้เฮ้ยคิดว่าผมล่าเริงเหรอผมมีความสุขจริงเหรอผมไปผมก็ต้องยิ้มกับไผ่พงศธรโจ้ห้าหลาต
ถ่ายรูปกับโยมเบิ้ลปทุมราชหยอกล้ออาจารย์ครับช่วยไปเขียนรถหน่อยเอาผมดึงมือเบิ้ลไปเลยเพราะไม่มีใครไปหรอกครับน้องเขาก็เหนื่อยเตะบอลเสร็จใหม่ๆผมบอกไปช่วยโยมอ่ะผมดึงมือเบิ้ลไปอ้าวโจ้ห้าหลาตามมาแสนชัยตามมา5วินาทีดันรถโยมขึ้นได้ผมถ่ายคลิปไว้อะไรเงี้ยเฮ้ยพวกคุณรู้ไหมผมทำอย่างเงี้ยก็เหมือนไพวันพูดอ่ะเราช่วยคนเราแจกของเราฝ่าน้ำไปเสี่ยงอันตรายด้วยผมเกือบจมน้ำตายที่บ้านยายตาลด้วยซ้ำผมกลัวน้ำด้วยซ้ำหลังแต่มันก็ไม่เอาไปมันก็มาเอาช็อตนั่นช็อตนี้ซึ่งผมก็แค่แซวผมไปโกรธคุณจริงเหรอครับผมไม่ใช่เหลืองไม่ใช่แดงไม่ใช่สลิมไม่ใช่ประชาธิปไตยจ๋าหรืออะไรหรอกผมก็พระธรรมดารูปหนึ่งที่ก็ทำงานเว้ยก็ทำให้คนยิ้มคนหัวเราะทำบ้าบอช้อนจิ้มตาก้นไม้ก็ให้คนยิ้มคนขำอ่ะผมก็แค่นั้นเองผมก็พระบ้าบอรูปหนึ่งที่อยากให้คนมีความสุขก็เหมือนชีวิตตลกคนนึงอ่ะก็ผมก็เป็นพระอาจารย์สมปองท่านตลกแต่พระอาจารย์สมปองท่านไม่ใช่ตัวตลกคำว่าท่านตลกคืออะไรคือท่านมีอารมณ์ดีอารมณ์ขันท่านรู้ทำไมท่านจะไม่รู้ว่าท่านตลกแล้วมันไม่เหมาะสมไม่สำรวมแต่ท่านอยากให้ความสุขกับคนและวิธีการมอบความสุขให้กับคนง่ายที่สุดคือการสร้างเสียงหัวเราะให้เขาสร้างรอยยิ้มให้เขานั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์สมปองท่านทำและท่านทำมาหลายสิบปีอ่ะแต่ไม่ใช่เพิ่งทำอย่างที่มาภาพพูดอ่ะแต่ก่อนคุณใช้งานท่านกันแบบอยากให้ท่านพูดอะไรพูดถึงโครงการอะไรพูดเรื่องความสามารถขี่ปองดองความรักอะไรใช่ท่านทำให้หมดนะแต่พอว่าพอมาเนี่ยฮะนี่อันหลังนี่คือพระมหาไพวันก็บอกว่าคนที่จ้องจับศึกเนี่ยอย่าทำเลยมันไม่เวิร์กนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นคือพระมหาสมปองก็เท้าความก็พูดถึงคุณงามความดีของท่านว่าท่านทำโน่นท่านทำนี่เยอะแยะที่เป็นคุณประโยชน์มากมายทีนี้ประเด็นในโลกออนไลน์ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กลับทีนี้นะคำถามแรกคำถามใหญ่ก็คือตัวท่านเนี่ยที่เป็นพระอยู่ในวันนี้อันนี้ความเห็นผมนะตัวท่านที่เป็นพระคองจีวรอยู่ในวันนี้สึกหรือไม่สึกเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเข้าเกณฑ์เข้าข่ายตามหลักการปกครองของคณะสงฆ์หรือไม่ฆราวาสทั้งปวงไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วได้มากที่สุดก็คือแสดงความเห็นคนที่ไม่ชอบท่านนะแต่จะสึกหรือไม่สึกท่านฆราวาสไปทำไม่ได้อยู่แล้วนะอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองนะตัวท่านเองที่ท่านพยายามกล่าวอ้างกล่าวหาคนอื่นเขาเนี่ยว่าจ้องจะทำร้ายท่านไปแย่งไปขวางผลประโยชน์อะไรใครหรือเปล่าดีนะตอนนี้ด้วยความเคารพรักพระมหาสมปองนะฮะคนอีสานบ้านเดียวกันท่านกำลังเพ่งออกไปสู่คนข้างนอกหมดเลยแต่ท่านไม่ได้ย้อนกลับมามองตัวท่านเองเลยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยถูกต้องตามทำนองครองธรรมของการเป็นพระสงฆ์หรือไม่หรือเป็นเหมือนเซเลบคนหนึ่งในโลกออนไลน์ในโลกคารวาสทั่วไปที่ไปทำคุณงามความดีไปทำคุณประโยชน์เป็นประโยชน์ไม่เป็นนึกออกไหมฮะแต่ท่านเป็นพระนะท่านไม่ใช่คารวาสที่เป็นเซเลบคนดังในโลกออนไลน์นะท่านรู้ใช่ไหมว่ามันต้องต่างกันท่านรู้ใช่ไหมฮะหรือไม่รู้ตัวว่ามันต้องต่างหน้าที่ต่างๆเช่นอยากดึงใจโยมไปช่วยเอารถเข็นรถขึ้นบริจาคน้ำท่วมดีไม่ดีครับแต่มันเป็นบทบาทที่คนดีพึงทำไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสใช่ค่ะแต่วันนี้ที่เขาตั้งคำถามท่านคือบทบาทในการเป็นสงฆ์ของท่านซึ่งมันต้องมากกว่าฆราวาสทั่วไปนึกออกใช่ไหมฮะถ้าเป็นฆราวาสแล้วเป็นคนดังเป็นเซเลบทำคุณงามความดีทำไปเลยในขณะเดียวกันท่านเป็นพระท่านจะทำคุณงามความดีทำได้ค่ะแต่ท่านต้องมากกว่านั้นคือท่านต้องเป็นพระแล้วการเป็นพระความต่างมันคืออะไรล่ะระหว่างฆราวาสที่ดังกับพระที่ดังตรงนี้ท่านต้องควรรู้ท่านคิดง่ายๆการที่ท่านเป็นพระในวันนี้วิถีชีวิตของท่านเนี่ยต่างจากฆราวาสที่เป็นคนดีปกติยังไงเอาง่ายๆท่านยังตามเชียร์บอลอยู่อย่างเงี้ยท่านยังเป็นเซเลบช่วยขายของอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันใช่พระมันเป็นวิถีของพระจริงหรือเปล่าหรือจริงมันต้องเป็นฆราวาสถ้าท่านตอบไม่ได้ก็จะเป็นพระไปทำไมนึกออกไหมว่าเป็นฆราวาสก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้ใช้ความสามารถของท่านเต็มที่เลยในการทำความดีนึกออกใช่ไหมครับอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาแย้งข้อมูลอีกอันหนึ่งที่ท่านพลั้งพลูออกมาเนี่ยมันสะท้อนความคิดลึกๆของท่านหลายอย่างเช่นท่านบอกว่าคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมไม่รู้อนาคตด้วยซ้ำว่าเรียนบาลีไปทำหาอะไรวะ
ตอนนี้เป็นคนที่เป็นพระระดับพระมหาน่ะนะซึ่งต้องพิสูจน์เขาโค้ดคำพูดของเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามพระเทพปริยัติโมลีนะชาวพุทธต้องไม่ลืมว่าภาษาบาลีคือภาษาที่บรรจุคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากมายซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกถือเป็นภาษาที่เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนากล่าวคือถ้าชาวพุทธซึ่งประกอบด้วยบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามีความรู้ในภาษาบาลีอย่างดีคืออ่านออกเขียนได้แปลได้รู้ความหมายก็จะทำให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาปฏิบัติก็จะผิดพลาดน้อยลงหรือไม่ผิดพลาดนี่คือพระเทพปริยัติโมลีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามที่พระมหาสมปองบอกว่าคุณให้ผมเรียนผมก็เรียนผมยังไม่รู้อนาคตผมด้วยซ้ำว่าเรียนบาลีไปทำหาอะไรค่ะอยากจะให้ท่านทราบว่าท่านควรจะรู้ได้แล้วว่าเรียนบาลีไปทำไมนี่ค่ะเดอะพิซซ่าเมตตาดีก็ได้มีการตอบคนที่ทวิตความเห็นในโลกออนไลน์ต่อกรณีของพระมหาสมปองนะคนนี้บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะมาถึงยุคที่พระเสพติดโซเชียลร้องห่มร้องไห้ดราม่าขอความเห็นใจจากญาติโยมแฮชแท็กบวชเพื่ออะไรเดอะพิซซ่าเมตตาดีบอกว่าภิกษุบวชเพื่อปฏิบัติทำให้เป็นแบบอย่างแล้วนำมาสอนแก่โยมถ้าอยากแจกความตลกให้สึกไปอยู่กับหม่ำเท่งหนงอันนี้เดอะพิซซ่าเมตตาดีแล้วเดอะพิซซ่าเมตตาดีก็ย้อนกลับนะว่าพฤติการบางส่วนของท่านพระมหาสมปองที่ท่านพยายามเพ่งแต่ที่คนอื่นว่ามันจ้องเล่นงานผมไปขัดผลประโยชน์อะไรพวกเขาหรือเปล่าไปอะไรยังไงเดอะพิซซ่าเมตตาดีก็เอาคลิปที่ท่านเคยมีพฤติการในการเกี่ยวข้องกับเรื่องพาณิชย์เอามาให้ดูแล้วก็ให้เป็นกระจกสะท้อนว่ามันเหมาะสมหรือไม่เดี๋ยวลองดูบางช่วงบางตอนนะอาจจะเป็นศีลส่งทำให้สูงศีลตรงทำให้สวยศีลนำทำให้รวยศีลช่วยทำให้กระรอกนี่ตัวนี้โดดเด่นเป็นสง่าตั้งอยู่ข้างหน้าเลยอาจจะเป็นป้ายแรกที่มาแปะข้างหลังนะอีฟนะบอกไม่ต้องบอกอะไรมากนะก็ดีแล้วนะติดกันเทศมาก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยทำมาเท่าไหร่กลับไปล้านเท่าสิบกว่าสิบล้านร้อยกว่าร้อยล้านเราเป็นมือเป็นตัวส่วนเราได้กำจัดความเป็นอย่างกี่เหนียวสภาพอันบ๊อบกันสิจ้ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีสิ่งของอะไรบ้างถ้าเขาไม่พูดเยอะสรรพคุณมากไม่ได้เดี๋ยวเขาเรียกอีกโยมช่วยพี่ด้วยแหละเราให้มันได้มาตรฐานเอาให้มันถูกกฎหมายให้แบบว่าที่เราต้องเซ็นเซอร์นี่ก็เพราะว่าพูดถึงสินค้าแล้วก็อ้างสรรพคุณนะฮะต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์รวมถึงเบลอไม่เห็นตราโลโก้ยี่ห้อสินค้าพาณิชย์นะที่ท่านแนะนำนะฮะนี่คือตัวอย่างฮะที่ท่านเองก็ต้องย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเราห่มผ้าเหลืองอะไรคือทำให้เราต่างจากคฤหัสถ์ทั่วไปนอกจากผ้าเหลืองที่เราใส่ให้ความบันเทิงให้ความตลกโปกฮาเฮ้ยคนไม่ต้องห่มเหลืองเขาก็ทำกันนี่เป็นพรีเซนเตอร์ขายของเฮ้ยคนไม่ห่มเหลืองก็ทำกันนี่ทำความดีช่วยเข็นรถช่วยน้ำท่วมพี่บินก็ไม่ต้องบวชนี่พี่บินบรรลือฤทธิ์ก็ทำอยู่ตลอดนี่ฝันดีฝันเด่นก็ทำตลอดใช่เพราะฉะนั้นอะไรคือกิจของสงฆ์อะไรคือสิ่งที่พระสงฆ์พึงทำตามหลักพระธรรมวินัยผมไม่บังอาจไปสอนท่านแต่นี่เอากระจกกลับมาสะท้อนให้ท่านดูนะในขณะเดียวกันคนที่ให้กำลังใจก็มีมีเหมือนกันค่ะอย่างหมอของขวัญ นะคะก็ทวิตเตอร์ให้กำลังใจค่ะแล้วก็ได้ไลฟ์สดเข้าไปพูดคุยกับทั้งพระมหาไพวันพระมหาสมปองด้วยหมอของขวัญอย่างอันนี้นะคะที่ทวิตเตอร์คนเนี่ยจ้องจะจับศึกพระมึงถือศีล5ให้ได้ก่อนมะ
แฮชแท็กพระไม่หยาบหมอหยาบให้เองแล้วก็แฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองนะคะอีกทวิตหนึ่งที่หมอของขวัญได้ทวิตเอาไว้ค่ะนอกจากจะแฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองแล้วเราต้องช่วยกันทวิตแล้วก็ติดแฮชแท็กแบนสนธิยานแฮชแท็กแบนท็อปนิวด้วยนะคะหมอของขวัญทวิตเอาไว้อีกอันนึงค่ะเป็นเพจความเห็นเอาเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวหมอของขวัญมาแบนอะไรท็อปนิวฮะหมอของขวัญแบนอะไรท็อปนิวแบนอะไรครับนิวฮะคดีของตัวเองก็มีอยู่นะแบนท็อปนิวให้เหตุผลอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้หน่อยสิคือจะแสดงความเห็นไม่เป็นไรหรอกให้เหตุผลมากกว่านี้นิดนึงนะแบนท็อปนิวแบนสนธิยานสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมนะแล้วก็แบนท็อปนิวด้วยจะเซฟพระมหาสมปองก็เซฟไปแล้วมาด่าอะไรใส่ท็อปนิวนะให้เหตุผลนิดนึงคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ต้องไปรีบไปกินกาแฟอีกละนะส่วนเพจความเห็นของผมค่ะก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าก่อนหลวงพี่เนี่ยจะมานั่งร้องไห้ขอความเห็นใจจากชาวโซเชียลหลวงพี่ต้องสำรวจถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้หลวงพี่ต้องเจออะไรแบบนี้ก่อนนะครับศาสดาสอนเสมอว่าให้หาก่อนว่าอะไรคือต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วแก้ที่เหตุแห่งทุกข์อันนั้นค่ะอันนี้แฟนเพจชื่อว่าความเห็นของผมชื่อแฟนเพจเลยนะก่อนหลวงพี่จะร้องไห้ขอความเห็นใจจากชาวโซเชียลหลวงพี่ต้องสำรวจถึงเหตุและปัจจัยที่ทำให้หลวงพี่ต้องเจออะไรแบบนี้ก่อนศาสดาสอนเสมอว่าให้หาเหตุก่อนว่าอะไรคือต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วแก้ที่เหตุแห่งทุกข์นั้นนั่นแหละอันนี้เขายกแนวคิดขึ้นมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งนะคะสุภกิจนะคะก็ได้โพสต์นะคะเป็นภาพโพสต์ที่บอกเอาไว้นะคะว่าทั้งพระมหาไพวันพระมหาสมปองจากโค้ชผู้จัดการอินโฟกราฟิกที่เราอ่านไปแล้วนะคะถ้าคิดว่านี่คือมารผจญก็คิดผิดแล้วควรจะคิดว่านี่คือผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำมากกว่าเอาจริงๆนะพระตลกส่อเสียดนี่เจอวิบากกรรมมาหลายรูปแล้วพระธรรมวินัยก็บัญญัติเอาไว้การสอนธรรมะมีอารมณ์ขันได้ตามสมควรแต่ไม่ใช่ส่อเสียดให้ร้ายแม้จะไม่ระบุชื่อแต่ใจที่มีอกุศลจิตนำวิบากกรรมจึงบังเกิดค่ะใจที่มีอกุศลและจิตนำวิบากกรรมจึงบังเกิดค่ะคุณสุภกิจอัมพาตนะฮะในฐานะฆราวาสคือพระธรรมวินัยแล้วก็ฆราวาสสุดท้ายต้องเกื้อหนุนกันเนี่ยพระศาสนาจึงจะอยู่รอดไม่ใช่พระอย่างเดียวนะล่าสุดมีความเห็นมาจากฝ่ายบ้านเมืองนะนั่นก็คือรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายสิบบวรแก้วงามนะรักษาราชการผอ.พศ.พูดถึงเรื่องนี้ว่าพศ.ยังไม่มีข้อมูลที่ทางพระมหาสมปองบอกว่ามีพระผู้ใหญ่จ้องจับศึกมีคนจ้องจับศึกเนี่ยนะพศเนี่ยยังไม่มีข้อมูลผู้ที่รู้ดีที่สุดคือตัวพระมหาสมปองเองเพราะสถานะของพระมหาสมปองเป็นพระลูกวัดสร้อยทองผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงคือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเห็นไหมไม่ใช่อยู่ๆใครจะไปศึกท่านได้แม้พศเองก็ไม่มีอำนาจในการศึกพระแบบนี้จากหลายๆประเด็นในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวกับพระมหาสมปองหากท่านปฏิบัติตามคำตักเตือนคำแนะนำของเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะโดนศึกอันนี้คือท่านรักษาราชการผอ.พศ.ให้ข้อมูลฮะค่ะเห็นไหมฮะคือจะศึกหรือไม่ศึกมันไม่ใช่เรื่องความเห็นในโซเชียลโซเชียลศึกพระไม่ได้ค่ะอย่างเดียวที่ศึกพระได้คือการกระทำของพระเองที่กระทำฝ่าฝืนวินัยสงฆ์แล้วผู้ปกครองคณะสงฆ์เป็นคนพิจารณาเพราะฉะนั้นกรณีนี้หนึ่งข้อเท็จจริงคืออะไรมีแต่เพียงการกล่าวอ้างของพระมหาสมปองว่าจ้องจะโดนจับศึกนะเราไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วเราก็ให้ความเห็นว่าที่ท่านพูดต่อเนื่องมาเนี่ยรวมถึงพระมหาไพวันด้วยที่ด่าญาติโยมว่าอย่าสารแนนี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถให้ความเห็นต่อกันได้แต่ท่านอยู่ในข่ายที่โดนจับศึกจริงหรือไม่ไม่ทราบนะแต่ที่แน่ๆคือยอดช่วงหลังเนี่ยยอดดูไลฟ์ยอดดูคลิปเนี่ยมันลดลงกว่าช่วงพีคๆอ่ะผมเชื่อว่าถ้ามีประเด็นดราม่าขึ้นมาเนี่ยก็คงจะทำให้ยอดเนี่ยกลับมาเยอะเหมือนเดิมแต่ไม่รู้นั่นใช่เจตนาหรือไม่นะครับ